สวัสดีครับเบรดเฟรนนะครับวันนี้อยู่กับ Q&A เพื่อเพื่อนภรรยาผมก็บอกให้ตั้งเป็นหัวข้อว่า Q&A ไปเลยก็คือ Question and Answer นะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาผมได้รับแมสเซจใน Facebook นะครับจากพี่ชื่อว่าสมปองวงพานะครับพี่สมปองถามเรื่องอ่าผมอ่านเป๊ะๆเลยเดี๋ยวผมจะแคปขึ้นนวยนะครับผมใช้ดับเบิลเบไฟฟ้าอยู่ อยากขอคำแนะนำยี่ห้อสายเบสที่ราคาไม่สูงมากครับกับ Pick Up p i e ย s so โที่ใช้กับตดอบ b เบสไฟฟ้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์นัทประมาณนี้นะครับโอเคคิวันนี้คือคำถามเรื่องเดบเบลเบสเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับทั้งด้าน Pick Up แล้วก็แล้วก็าสายผมขอพูดเรื่อง Pick Up ก่อน Pick Up เนี่ยครับจากประสบการณ์ที่เป็นคนใช้ ดเวเบไฟฟ้ามาหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Landscape ที่ใช้อยู่ Yamaha s l b 2 0 0 w t วอลวิหรือว่ายี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งตอนสมัยผมใช้วอลวิกไท่อัมเนี่ยผมเคยพยายามนะครับจะจะโมจจโมดิฟายแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือจากความคือส่วนตัวผมนะครับปล่อยเขาเป็นเหมือนที่ออกมาจากโรงงานเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นในกรณีของ Pickup Double Base เนี่ยผมขออนุญาตทา แยกใน EP อื่นแล้วกันวันนี้ขอเจาะดีเทลเรื่องสายเพราะว่าสายเป็นคือคนดับเบิลเบสเราครับจะมีการเพื่อเรียกว่าเปลี่ยนซาวในดับเบิลเบสเนี่ยที่สายง่ายที่สุดเพราะว่าไม่ต้องมายุ่งอะไรกับกับเซตอัพเลยนะครับผมก็เลยทําสรุปเขียนเป็นลายมือเท่แบบนี้มาครับว่าจากประสบการณ์เลยว่าผมเคยใช้อะไรมาบ้างซื้อที่ไหนใครเป็นตัวแทนจําหน่ายราคา เท่าไหร่คำถามของพี่สมปองเนี่ยคืออยากได้ในราคาถูกแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตไล่ตั้งแต่เลนส์ที่แบบทุกเลนส์เลยเลยแล้กันไปต,ตั้งแต่แพงยันถูกแบบสำหรับพอใช้ได้นะครับโอเคผมขออนุญ,ญาตพูดถึงแบรนด์แรกที่ผมและผมเชื่อว่าคนดับเบิลเบสแจ๊สนะครับหรือพ๊อปเนี่ยในบ้านเราน่าจะใช้มากที่สุดนะครับ ก็คือยี่ห้อทมัสติกนะครับเป็นแบรนด์ของประเทศออสเตรียหรือว่า uh, uh, หรือว่าเขาเรียกว่ารุ่นททมัสติกรุ่นสไปโรคอนะครับซึ่งทมัสติกสไปโรคอน้าตาเป็นแบบนี้ครับโอ okay. เคทมัสติกสไปโรคอนี่จะมีอยู่3เทนชันนะครับก็คือจะมีเฮฟวี uh, ่ก็คือแข็งที่สุดไลท์เทนชันคือนิ่มที่สุดแล้วก็มีเดียมเทนชัน โดยส่วนตัวผมเนี่ยครับเคยใช้แค่มีเดียมกับไ right, ร t ์เทนชันหรือว่าบางคนเขาเรียกซอฟ t ฟอร์คือแบบนิ่มนะครับอขอพูดในลักษณะของข้อดีก่อนของสไปรอลคอนะครับข้อดีอย่างแรกเลยคือสำหรับผมถ้าเกิดเปรียบเทียบให้คนเล่นเบสไฟฟ้าเข้าใจง่าย,ายคือโทมัสติสสไปรอลคอเปรียบเสมือนกับสาย d ิเดร o ครับคือเป็นสายเกตมาตรฐานค่อนไปทางดี ก็คือใชอ้เหมือนแบบเหมือนเราเดินเข้าร้านกับเครื่องดนตรีแล้วบอกด็ดสี่ห้ะ 4, 5, 100, อะไรแบบนี้ครับคือคือเราจะค่อนข้างมั่นใจแล้ว,ว่ามันจะมันจะมีมาตรฐานที่ที่ไม่แย่ไปกว่าน,นี้แล้วก็มีโทนที่เป็นกลางที่สุดนะครับข้อดีอย่างที่ 2, สองของโซโลคอเนี่ยคือสาย E เป็นเป็นในบรรดาที่ผมเคยลองมาทั้งหมดที่ผมมาพูดในวันนี้ โลของสายอีสป r ย c รคอคือดีที่สุดถ้าเกิดเทียบกับทุกแบรนด์ที่ผมพูดนะครับในวันนี้แล้วก็มีความทนผมเคยเห็นรุ่นพี่แล้วก็ผู้ใหญ่บางคนที่เป็นรุ่นพี่ที่เล่นดับเบิลเบรสมาก่อนผมเนี่ยผมเคยเจอบางคนใช้สป r ย c คอมากกว่า5ปีเคยเจอมากสุดเป็น10ปีครับแล้วก็สายก็ยังคงทนอยู่ได้นะครับโดยสปายคอตัวตัวมีเดียมเนี่ยก็จะ มีเทนชันที่ตึงกว่าตัวซอฟเฟอร์หรือตัวไลท์แต่ว่าข้อข้อจะบอกว่าข้อเสียก็ไม่ได้นะครับคือสไปรอรคตัวตัวมีเดียมเนี่ยพอมันเป็นมันมันไม่ได้ดีดสบายอย่างอย่างอย่างที่คิดคือมันจะค่อนข้างต้องมีคนเล่นต้องมีแรงดีดเยอะนิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเป็นสายอาโคคือสายสีเลยสักทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้จะมีเรื่องสายแบบนั้นด้วยนะครับ ข้อเสียของสไปร์ลคอสำหรับผมนะสำหรับผมส่วนตัวคือถ้าเพื่อนๆใช้มีเดียมเทนชั่นกับกับเบดบางตัวที่มีอายุค่อนข้างมากครับหรือไม้หรือไม้ท็อปมันก็แข็งแรงมากเนี่ยอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวผมผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับท่านอื่นหรือเปล่านะครับคือผมเคยใช้สไปร์ลคอตัวมีเดียมกับเบดวอล์กแ n นชปเล่นเนี่ยตัวที่ผมใช้เนี่ยตัวเบดเก่าผมผไม่รู้มัน80หรือร้อปีผมไม่แน่ใจคือผมเคยทิ้งไว้แล้ว แรงดึงของสายตัวมีเดียมอะครับดึงจนแผ่นไม้ท็อปแผ่นหน้าด้านล่างครับฉีกขึ้นมาเดียผมจะขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับซึ่งก็อันนั้นก็เลยเป็นเหตุที่ผมต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นเพราะว่าต้องเซฟไม้แผ่นหน้าน,นี้เป็นเหตุการณ์ส่วนตัวผมเลยนะครับเลยมาเลย,เลยมาแชร์ได้นะครับส่วนในตัว,วของซอฟเฟอร์แรงตึงก็จะน้อยกว่าครับรวมๆแล้วโซลโโคอบก็ จะมีข้อดีแลก็จะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันแต่ว่าสําหรับผมไซโลคอยังมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแล้วก็สําหรับผมคนที่แบบเล่นดับเบิลเวทใหม่ๆผมก็จะเชียร์ไซโลคอเป็นแบรนด์แรกให้ลองก่อนเพนจะได้แบบรับถึงความรู้สึกที่เป็นมาตรฐานก่อนนะครับราคาไซโลคอยจะอยู่ในเลนส์ที่ประมาณผมไม่ได้ใช้ที่ห้อนี้มาหลายปีแล้วแต่น่าจะอยู่ในเลนส์ที่มาณ7 0 0 0ถึง8,000 พันบาทไม่เกินนี้ในในใน,ในบ้านเรานะครับแล้วก็ถ้าราคาอิน,อนเตอร์ก็อยู่ประมาณ2 0 0เหรียญไม่เกิน250เหรียญบวกบวกลบนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเรามีตัวแทนแก็คือเป็นร้านผมขอแนะนํานเลยแล้วกันนะครับผมซื้อสายสไปร,รคอร์นะครับไม่ได้เป็นการเชียร์ร้านพิเศษนะร,ร้านไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยผมซื้อมาจากร้านพี่หมวยกุสติกา้าผมจะขึ้นเบอร์โทรร้านพี่หมวยไว้นะครับสไปร,รคอร์มีทั้งมีเดียมแล้วก็ซอฟเฟอร์นะครับโดยจะต่างกันตรงที่ ถ้าตัวซอฟเฟอร์จะพันสายด้านหนึ่งเป็นสีม่วงด้านหนึ่งเป็นสีแดงแต่ในส่วนของมีเดียมเทนชันเนี่ยจะพันบนล่างเป็นแดงทั้งคู่นะครับอันนี้คือสไปรลคอร์ครับอ้อลืมบอกตัวอีกอย่างหนึ่งคือศิอลปินะระดับโลกที่ใช้สไปรลคอร์เนี่ยที่ผมพอได้หาข้อมูลมาบ้างจากในทอลกเบสบ้างในอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปหรือว่าในเว็บของดับเบิลเบสบ้างเนี่ยที่ชัดเจนสุดเลยคือคนแรกคือคุณเรเบลครับแล้วก็เดฟฮอลแลนด์เดฟฮอลแลนด์เนี่ยจะใช้ใน เซตอัพแบบเป็นมีเดียมเทนชันและตั้งค่อนข้างเตี้ยหน่อยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือมือเบสที่เป็นขวัญใจผมเลยคือคุณลุงชาลีเฮเดนคุณลุงชาลีเฮเดนเนี่ยจะใช้สไปรคอร์ในสาย X E และ A นะครับเป็นมีเดียมเทนชันและสายล่างนะครับก็จะใช้เป็น D กับ G ที่เป็นก๊าซก็คือเป็นสายที่เกิดจากไส้สัตว์อันนี้คือเป็นเกิดความรู้ง่ายๆแต่ว่าสำหรับส่วนตัวผมไม่แนะนําให้ใช้สายก๊าซที่บ้านเราบ้านเรา,า,เาอากาศ ค่อนข้างร้อนชื้นสายจะขาดง่ายนะครับโอเคอันนี้คือแบรนด์แรกเริ่มต้นจากแบรนด์ที่มาตรฐานเลยนะครับแบรนด์ที่2นะครับเป็นสายจากประเทศเยอรมันนะครับพราสโตส่วนตัวสำหรับผมไซร,ร์คอเป็นสายที่มาตรฐานที่สุดทุกคนแนะนาให้เป็นแบรนด์แรกแต่ส่วนตัวผมจะรักแบรนด์พิราสโตเนี่ยเป็นแบรนด์เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านแรกในชีวิตผมเนี่ยที่สอนดัวเวสเชียร์ให้ผมเนี่ยคืออาจารย์ ป่องเทอร์ักวุงวิเชียนนะครับท่านใช้พิลาสโตรุ่นแจเซอร์แต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้แจเซอร์นะผมมามาใช้อีก2รุ่นนะครับแต่ว่าก็คือใช้ตามอาจารย์ซึ่งรุ่นแรกที่ผมใช้เนี่ยชื่อเฟกโซคอหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นซองสีขาวแล้วก็มีขีดแดงนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสายอาร์โคเป็นสายสําหรับสีนะครับจะมีแรงตึงเยอะหน่อยแต่ว่าส่วนตัวผมเวลาเราเอาสายสําหรับสีมา มาเล่นเนี่ยแล้วเราไม่ได้ตั้งให้สูงมากเนี่ยข้อดีคือหัวโนต้ตจะชัดมากครับเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นสโลวเราจะรู้สึกมันมันมือแต่ถามว่ามันก็แลกกับความเหนื่อยของการเล่นค่อนข้างมากสมัยที่ผมใช้เฟกโซคอรที่ผมใช้กับดับเบิลเบสสติ๊กนะครับยี่ห้อ f i ิกเชอร์เป็นของเยอรมันนะครับเป็นตัวนี้นะครับเป็นรูปเร,รูปเก่ามากยังยัง,ยงเป็นหนุ่มๆอยู่เลยตัวนี้เบสตัวนี้อยู่กับคุณจอมนะครับเพื่อนผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ ซื้อขายคืนเมื่อไหร่ก็บอกนะครับเป็นเบทที่เสียดายมากตัวนึ่งโอเคอันนี้คือเฟกซอร์คอข้อดีคือหัวโน้ตชัดมากแต่ข้อเสียของเฟกซอ c ์คอคือแข็งนะครับแล้วก็ผมจําไม่ได้แล้วว่าผมซื้อที่ไหนเลยไม่สามารถแนะนําได้ว่าจะสา,ส,าสามารถสั่งได้ที่ไหนอาจจะต้องรบกวนเพื่อนๆลองดูทาง eBay หรือว่าอะไร ประมาณนี้ครับดีเวิร์ฟลอง,ลอง,ล,องลองสั่งมาลองแต่ข้อถ้าเกิดสำหรับคนที่อยากจะดีดให้สบายมือจริงเพสคอร์อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกก่อนนะครับโอเครุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบมากและผมใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเป็นรุ่นที่ผมคือตอนนี้ชอบยังชอบยังชอบอยู่ที่สุดนะครับคือคือรุ่นอีวาพีรัสซี่เป็นซินเทสติกก็คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสายชนิดพิเศษนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็นซองสีเขียวหน้ารูปผู้หญิง นะครับวันนี้ต้องพูดยาวเลยเพราะว่ารุ่นเนี้ยข้อดีของตัวเนี้ยที่มาทดทดแทนฟีร์คอได้เนี่ยคือสาย G ที่เราขาดความชัดความาสนุกมือการเล่นโน้ตโล่สาย G ตอนทำโพซิชันเนี่ยตัวอีวา e ตัวเนี้ยสามารถทดแทนได้นะครับแล้วก็ถ้าผมเคยปรึกษาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ ผมเขาลบลักมากๆนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนต้นแบบของชีวิตผมคนหนึ่งก็คือก็คืออาจารย์หลงนพดนลธีรธราดลที่เป็นคนเซตอัพเบสทุกตัวของผมนะครับอาจารย์หลงเขาเคยพูดมาว่าถ้าเกิดเราต้องการเบสเก่าอะครับให้ซาวเบสมันเก่าหน่อยไม่รู้อาจารย์หลงจําได้ปะนะครับเอา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 ,เอาวเอาวผมผมจําได้คนเดียวแล้วกันนะครับคือถ้าเราต้องการให้เบสให้ซาวมันเบส ให้เราเราเราหาเบสใหม่มาใช้แล้วเราอยากได้ซาวเบสเกา่าอ่ะไอสายอ e ีวารุนเนี้ยทดแทนได้นะครับแต่ว่าสาย E กับ A เนี่ยมันจะไม่บึ้มเท่าพีรัสเออเท่าโทมัสิสไบโอคอนนะครับแต่ว่าเป็นสายที่โครงสร้างดีผมใช้ไออีวา e ตัวเนี้ยมาน่าจะปีที่3แล้วก็ยังรู้สึกว่าสายยังยังไม่ตายเลยครับเป็นสายคือ2แบรนด์ข้างต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพีรัสโตหรือไบโอคอนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสายแบรนด์ที่ค่อนข้างมีมายาวนานแล้วก็ โครงสร้างสายดีมากๆครับซึ่งตัวแทนจำหน่ายของพิลาสโตแล้วก็โทมัสติกเนี่ยทั้ง2แบรนด์เนี่ยผมซื้อทั้ง2แบรนด์นี้อยู่ที่จากร้านพี่หมวยอะคูสติก้าร้านเดียวกันนะครับพิลาสโตจะราคาสูงนิดนึงนะครับผมถ้าจะไม่ผิดผมซื้อจากร้านพี่หมวยราคาประมาณ0 0 0 0มบาทหรือประมาณเนี้ยแ,แล้วก็มีส่วนลดนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในราคาหลักหมื่นแต่ว่า จะบอกว่าจริงๆสายดาวเบตมันอาจจะดูแพงเนาะแต่ว่า1ชุดเนี่ยเราสามารถใช้ได้นานมากเลยครับบางคนใช้เป็น5ปีก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็เลยทดแทนกันไปแล้วกันนะครับโอเคอันนี้เป็น2แบรนด์หลักต่อไปจะพูดถึงสายสายแบรนด์ทางเลือกนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปใช้นะครับอีก2แบรนด์แบรนด์แรกที่พูดถึงคือ La เบลล่านะครับลาเบล่าเป็นสายสัญชาติอเมริกันครับอ่ารุ่นที่ผมเคยใช้มีทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่นอ่าเจ แบล็กไนลอนเทปวาลโอเคตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของอมือเบสท่านหนึ่งชื่อรอนคาร์เตอร์นะครับสำหรับคนแจส๊สน่าจะรู้จักนะครับคำว่าแบล็กไนลอนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเป็น,เป,นเป็นสายไนยลอนนะครับเพราะว่าตัวแบล็กไนลอนเนี่ยจะเป็นจะจะเป็นสายเหล็กธรรมดาแล้วก็พันด้วยเทปวาลด้วยด้วยเทปสีดำนะครับข้อดีอย่างแรกเลยของลาเบล่า7710นนะครับที่ผมใช้ อย่างแรกสัมผัสได้เลยครด้วยความที่แบบพอสายมันพันด้วยด้วยแบคไนลอนสีดําเนี่ยมันทําให้สนิมไม่สามารถขึ้นสายได้เลยครับแล้วก็เทนชันของแบคไนลอนเนี่ยค่อนข้างนิ่มคือคือเทนชันของแบคไนลอนลาเบล่าเนี่ยนิ่มกว่า,อาซอฟเฟอร์ของของโทมัสติกอีกนะครับแต่ว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโทมัสติกเป็นแข็งนะแต่ว่าแบคไนลอนนิ่มกว่า ข้อเสียของแบคไนลอนเลยเนี่ยข้อเสียข้อดีของแบคไนลอนมันตลกมากครับมันเหมือนกันคือมันเป็นสายที่มีคาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่ต้องการซาวแบบรอนคาร์เตอร์เลยที่มีความเป็นแบบผมภาษาผมคอบรรจัดสับอย่างว่าภาษาตุยตุยครับเวลาเวลาเราเวลาเราเราสไลด์สายตุยตุยตุมันจะได้ฟีลแบบ แบบรอนคาร์เตอร์ครับแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นดับเบิลเบสมานานนะครับจะต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ชินโทนของแบ k ไนลอนเท่าไหร่แล้วก็จะรู้สึกว่าสาย E กับ A มันไม่พอมันมันโลไม่ดีพออะไรแบบนี้ครับอันนี้คือในกรณีของลาเบล่า7710เจ็ดหนึนรอนคาร์เตอร์นะครับแบ k ไนลอนนะครับโอเคอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือ7720 S Extra Right Tension โ okay. อเค รุ่นนี้ถ้าเกิดพูดถึงระ,ระดับโลกที่ที่ใช้และอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของลาเบล่านะครับก็คือคนแรกเลยนะครับคือเซลลิคาร์ดนะครับแบรนบูมเบิร์กและก็ฮาวเวสฮาวเวสเป็นอาจารย์ของโทมัสมอร์แกนนะครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยว่าฮาวเวสคือใครอาจารย์ฮาวเวสคืออาจารย์ของโทมัสมอร์แกนอ่าถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าโทมัสมอร์แกนคือใครเขาคือการโทมัสมอร์แกนคือเวดของบิลฟิเซลนะครับ ถ้าเพื่องสองสัยว่าบิวฟิเซลคือใครผมก็ไม่รู้จะบอก <laughs> ยังไงแล้วครับไป,ไ,ปไปดูคอนเสิร์ตเก่งมากมือตาธน,านีเก่งมากนะครับโอเคอปัจจุบันผมใช้ลัเบลา่าเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เอสตัวนี้อยู่กับเบ l a แลนสเคปตัวเก่งของผมที่ผมใช้ออกงานเป็นประจำข้อดีอย่างแรกเลยของเจ็ดเจ็ดสองศูนย์เอสเนี่ยคือเป็นสายที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นสายที่มีความนิ่มที่สุด และก็สบายมือที่สุดเพราะว่ามันเป็นเอ็กซ์ตร้าไลท์คคือมันนิ่มมากนะครับข้อเสียจะบอกเองดิคือลาเบล่าถ้าเกิดคนที่ใช้กระขอบก็ต้องพูดเหมือนเดิมว่าคนที่ใช้โทมัสติกหรือว่าสวาร็หรือว่าพิลาสโตตลอดจะรู้สึกว่าลาเบล่าน,นิ่มไปครับอย่างหนึ่งคือบ้านเราเนี่ยมีตัวแทนหนังลาเบล่าคือร้านสติงช็อปนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยสติงช็อปไม่ได้เอามาขายแต่ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเจ้าเจ็ดเจ็ดสองศูนย์ S หรือว่า 7710N เนี่ยทั้งสองรุ่นน่สามารถติดต่อไปที่เบอร์โทรของ i ิ g Shop แล้วก็ลองปรึกษาเซลล์นะครับว่าถ้าอยากจะได้สายของดับเบิลเบของ Labella เนี่ยมาใช้เนี่ยจะสามารถสั่งได้ไหมซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะสั่งได้นะครับเพราะว่า i ิ g Shop เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Labella อยู่แล้วนะครับโอเคแบรนด์ต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือ Lo t ตซ a รุ่น RS 4 0 0พ โลตัสดาวเป็นสายโลตัสาวเป็นสายดับเบิลเบดแบรนด์เดียวที่ผมไม่ได้ซื้อมาใช้แต่ว่าผมได้โดยบังเอิญจากการที่ผมเคยซื้อดับเบิลเบดตัวหนึ่งจากจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นแลเบลดแล้วสาย i r s า่พันตัวนี้มันติดดับเบิลเบมาด้วยนะครับพูดถึงศิลปินที่ใช้เลยแล้วกันเพราะเดี๋ยวลืมนะครับจริงๆอย่างไอตอนพิเลสโตผมก็ลืมบอกไปว่าพิลสโตเนี่ยคนที่ใช้แล้วทุกคนรู้จักแน่ๆเลยก็คือจอห์นพาติซูชี่กับจอห์นครตันมือเบของแดนนาครนนะครับโอเค จะได้ไม่ต้องซ่อมคลิปพูดไปทีเดียวนะครับโอเคโลโตซาวเนี่ยศิลปินที่ใช้โลโตซาวคือยูจินไร้นะครับยูจินไรไรยูจินไรนะครับเป็นมือเบสของเดฟบูเบกเดฟบูเบกคือเจ้าของบทเพลงที่ชื่อว่าเท็กไฟล์ครับนะครับโอเคผมได้ลองโลโตซาวตอนนั้นมามันเป็นเบสเป็นสายเบสที่ติดเบสมาซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนั้นสายมันจะเก่าแล้วอา,อาจจะให้คะแนนได้ไม่เต็มที่แต่ว่า ความน่าสนใจของสายแบนดนี้ครับคือสองสายบนนะครับเขาจะเป็นอ่าเป็นแฟตวาลปกติหรือเป็นอ่าเป็นเป็นสายเหล็กปกติผมผมไม่ไม่ไม่กล้าบอกว่าเป็นนิกเกิลหรือว่าสแตนเลสเพรต่มันเป็นสายแฟตวาลปกติเส้นสาย E กับ A และสาย D กับ G เนี่ยจะเป็นสายไนลอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมก็คือแต่ว่ามันจะเป็นมันจะเหมือนยางนะความรู้สึกของของไอไอสี่พันเนี่ยมันจะสองสัตดีกับจีจะเหมือนเสียงจะจะเหมือนยางเพราะงั้น มันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่เราไม่คุ้นเลยเพราะว่าปกติเวลาเราเล่นสายเราแบบว่าจะเป็นพิลาสโตโทมาสติกลาเบล่าเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยสีสายมันจะตั้งแต่ e a d g มันจะยะมันจะไล่จากความใหญ่จากสาย e ไปหาสาย g เป็นขนาดต่างกันใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันสองสายแล้วมันเป็น d กับ g มันทาให้สาย d กับ g มันจะใหญ่กว่าสาย d กับ g ของแบรนด์ยี่ห้ออื่นในท้องตลาดปกติไปแบบเราเรารู้สึกได้เลยผมผมมันบอกไม่ได้มันขนาดไหนนะครับ ซึ่งไอไอเอสสี่พันเนี่ยจริงๆโดยเดิมทีแล้วคนดีไซน์เนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์มาใช้สําหรับเล่นแจ๊สสัทีเดียวคือมันเกิดมาเพื่อดนตรีโฟล์กมิวสิกหรือว่าพวกดนตรีประเภทแบบร็อกบิลลียครับซึ่งอันเนี้ยบอกเลยว่าไอตัวเอสสี่พันเนี่ยจะตอบโจทย์วงที่เล่นเบวเบสแล้วต้องสลับสลับแบบไม่ใช่สลับแบบแบบเหมือนมาคัสนะสลับแบบพวกไอผมผมจําชื่อไม่ได้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสายพวกร็ Rock ook, ออกกฮุ่ฮุกจอนฮุก ก็อย่างถ้าเกิดผิดผมขอโทษแต่ผมจะขึ้นชื่อจริงๆเขาครับคือหม ne, ายว่าการเล่นแบบสลับแบบแบบร็อกบิลลี่เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนก็ตามที่เล่นเป็นสายคันทรี่โฟกซ์ร็อกบิลลี่เนี่ยผมแนะนำเจ้าไอเอสี่พันเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวโลโตัสาวุล์นไอเอสี่พันเนี่ยก็ไม่ได้มีขายในเมืองไทยนะครับแต่ว่าตัวแทนของโลโต,งตัสาวุล์เมืองไทยเนี่ยปัจจุบันมีแล้วก็คือร้านหงเซนต์มิสิกก็คือก็คือหนึ่งในสปอนเซอร์ที่สนับสนุนช่องผมนั่นแหละซึ่งผมเคยปรึกษา พี่เม้งแล้พี่เมง้เมงบอกว่าถ้าถ้าสนใจจริงๆก็ให้ลองติดต่อไปแล้วก็ลองสั่งคราวนี้แบรนด์สุดท้ายสําหรับเพื่อนที่เพื่อนมืทุกคนที่แบบว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนสายแล้วก็ยังขาดกบประมาณจริงๆเนี่ยผมนึกถึงแบรนด์หนึ่งที่ผมเคยใช้สมัยผมยังไม่มีเงินเนาะตอนเด็กๆเลยเป็นแบรนด์ชื่อโอลิมเปียนะครับตัวนี้ตอนนั้นผมสั่งสายแบรนด์เนี้ยจาก จากาจากร้านขายเป็นโนชิจูไรรัตแต่ผมไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตัวตานนันผนสั่งโอลิมเปียเนี่ยชุดนึงราคาไม่แพงไม่เกินพันหนึ่งแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยหน่อยเพราะว่าค่อนข้างแข็งแล้วก็จริงๆถ้าถ้าถ้าไม่มีงบจริงๆก็พอใช้ได้ครับสำหรับโอลิมเปียแต่ว่าลองลองลองสืบหาดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็น ใน Google หรืออะไรผมคิดว่าน่าจะยังพอหาได้นะครับแต่เพ่ินผมไม่ได้ใช้สายใบนี้มานานมากแต่ว่าถ้าเป็นสายราคาถูกก็น่าจะเป็นโอลิมเปียนะครับที่ถูกที่สุดที่ผมรู้จักนะครับโอเคหัวข้อวันนี้ก็เป็นเรื่องดาบเวเบตนะครับก็คือประมาณนี้แล้วกันนะครับอ๋อขออนุญาตนะครับเห็นเสื้อที่ผมใส่วันนี้ไหมครับสวยงามนะครับเท่มากๆเลยนะครับเป็นเสื้อของพี่ๆวงบร์บเบนเนอร์นะครับผมเพลิน ซื้อมาใส่แล้วก็รู้สึกว่าเสื้อมันดีมากแล้วก็เนื้อผ้าดีจริงๆนะครับถ้าสําหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับวงบาเบเนอร์อยู่แล้วเนี่ยผมก็เชียร์ว่าให้ซื้อมาใส่เพื่อสนับสนุนศิลปินที่เราชื่นชมนะสมัยก่อนอนผมตอนผมทำภูมิจิตก็เคยทําเสื้อยืดที่เขียนว่าฟาวด์แอนด์ลอสฟาวด์แอนด์ลอสซึ่งผมไม่รู้เสร็จตัวเองส่วนตัวเองเสียดายเหมือนกันว่าเราไม่ได้มีเสื้อตัวนั้นแล้วเพราะมันก็ระยะเวลามันผ่านไปยาวนานมากนะครับยังไง ฝากสสนเทศนะครับของพี่ๆวงบาแบนเนอร์แล้วก็ผลงานเพลงพี่ๆวงบาแบนเนอร์ต่อไปนะครับยังไงวันนี้เบดเฟนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลวิกนะครับจากอินเตอร์มิวสิกนะครับลอตโตซาวนะครับจากฮงเซ็งมิวสิกนะครับแล้วก็คอสนะครับในกรณีของอ้อลืมแนะนำเลยปัจจุบันช่องนะครับมี สปอนเซอร์เจ้าใหม่แล้วครับเป็นเป็นเ้าเรียกน,นักธุรกิจรุ่นใหม่มาแลงนะครับคุณหมอต้องเรียกคุณหมอเลยเพราะว่าเป็นหมอจริงๆนะชื่อหมอเฟิร์สนะครับคุณหมอเฟิร์สเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมแล้วก็ปัจจุบันมาทำสายแจ็คนะครับเป็นคัสตอมเหมือนแบบทําสายราคาน่ารักราคาถูกให้เพื่อนๆพือน้ักดนตรีใช้กันนะครับก็ ปัจจุบันคุณหมอเฟิร์สเนี่ยมามาซัพพอร์ตเรื่องสายแจ็คที่ใช้พูดในแหละแล้วก็สายสปิคคอนที่อยู่หลังตู้เบสแล้วก็สายเบสสายแจ็คเบสที่ผมใช้เล่นทำคลิปสอนแล้วก็ใช้เล่นตามโรงแรมตามร้านด้วยนะครับชื่อแบรนด์ว่า First Walk w a c k Cable นะครับยังไง่ายเดี๋ยวผมจะขึ้นแบรนดิ้งของหมอเฟิร์สไว้แล้วก็เบอร์โทรติดต่อ ى, สำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจนะครับในในโปรดักต์ของหมอเฟิร์สนะครับวันนี้เบสเฟนนะครับ ลาไปก่อนสวัสดีครับ